อย่างที่ใครหลายๆคนได้ดูไปแล้วนะครับทาง HBO นะครับเขาปล่อยตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนึงออกมานะครับซึ่งเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือซีรีส์ The Last of Us บอกก่อนนะครับตัวรีแอคชั่นเนี่ยผมจะเอาไปลงอยู่ใน TikTok นะครับเซิร์ช TikTok ตอนหนังเลยเนี่ยผมขึ้นไว้ให้ผมว่าคนที่ไม่ได้เล่นเกมก็สามารถที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เว้ยเพราะว่าเอาจริงๆ The Last of Us เนี่ยเป็นเกมอีกเกมนึงที่จุดเด่นมันอยู่ที่เนื้อเรื่องโดยเฉพาะเนื้อเรื่องในส่วนของดราม่าของมันมันจะเป็นเรื่องราวที่เราได้ผูกติดกับตัวละครหลัก2ตัวก็คือโจเอลกับเอลลี่ที่ต้องแบกความลับบางอย่างและต้องเอาชีวิตรอดภายในเวิลด์เซตอัพที่โลกล่มสลายเต็มไปด้วยซอมบี้ He's got everything to do with that little girlแล้วอีกอย่างนึงที่ผมว่าครั้งเนี้ยเขาตัดสินใจเหมือนในเกมเลยแบบที่ไม่ได้คิดจะไปแตะต้องต้นฉบับมากมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันมาในรูปแบบของทีวีซีรีส์เวลาเราเล่นเกมครับเราจะมีช่วงเวลาให้เราผูกความสัมพันธ์กับตัวละครตัวนั้นเยอะซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับซีรีส์เลยก็คือมันมีแอร์ไทม์เยอะพอมันมีแอร์ไทม์เยอะปั๊บเนี่ยเราจะได้มีช่วงเวลาในการผูกพันกับโจเอลและเอลลี่เยอะคือถ้า The Last of Us เนี่ยเป็นหนังแล้วมันมาในลุคแบบตัวอย่างครั้งนี้ผมจะพูดว่ามันน่าเป็นห่วงเพราะอย่างมากสุดถ้าเป็นหนัง2ชั่วโมงไม่น่าจะพอเล่าเรื่องของ The Last of Us ก่อนจะไปพูดถึงตัวอย่างของ The Last of Us ผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับก็คือตัว OPUF นะครับผลิตภัณฑ์ล่าสุดก็คือ OPUF Shakesรสสไปซี่โคเรียนะครับมี2รสชาติตัวนี้ก็คือ Sweet Koreaกับอีกตัวหนึ่งซองสีดำนะครับผมก็คือ Extreme Spicy Korea แอบกระซิบคือ Extreme Spicy Korea โคตรอร่อยกินระหว่างดูหนังมันโคตรใช่เลยและตั้งแต่วันนี้นะครับเขาซื้อ2ชิ้นในราคา30บาทซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้นะครับจะมีไปจนถึงวันที่23ตุลาคมและบินเวลาคุณซื้อขนมโอพัฟเนี่ยนะครับคุณเก็บเอาไว้นะพอมันครบ300บาทปั๊บเนี่ยคุณสามารถถ่ายรูปบินแล้วก็อินบ็อกไปที่โอพัฟแล้วก็ไปเลือกได้เลยนี่มีตุ๊กตาผ้าห่มนะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นผ้าห่มแล้วพร้อมหมวกฮูดนะครับแล้วก็มีแก้วโอพัฟน่ารักน่ารักสวยๆได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วแลกของน่ารักน่ารักพวกนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับโอพัฟ7 Eleven ทุกสาขาครับผมโอเคเรามาเข้ากันเลยดีกว่าครับเฟรมแรกเป็นหลังของโจเอลแน่นอนนะครับในเวิลด์เซตอัพของโลก The Last of Us ในซีรีส์ HBO ที่เราจะได้เห็นในครั้งนี้ต้องบอกว่าเซตอัพเนี่ยโอ้โหแม่งเหมือนในเกมเลยมันจะเป็นบรรยากาศของเมืองที่ผู้คน อยู่กันอย่างแออัดห้ามไม่ให้ผู้คนออกมาอยู่บนถนนหลังเวลา6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้านะครับคือเป็นภาพเหมือนในเกมเลยนะช็อตต่อมาเป็นชาวบ้านนะต้องใช้คำว่าชาวบ้านนะครับแล้วมีทหารยืนคุม2ฝั่งก็คือกำลังทาสีขาวทับสัญลักษณ์หิ่งห้อยนะครับหรือ Firefly คือเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคณะปฏิวัติช็อตต่อมานาฬิกาข้อมือของโจเอลนะครับผมซึ่งในซีรีส์นี้ก็เก็บดีเทลมาด้วยนะเขาเก็บรายละเอียดขนาดที่ว่าก็มีรูปทรงที่คล้ายกับในเกมเลยนะบวกกับดาเมจที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกามันอาจจะมีองศาของรอยแตกที่แตกต่างกันออกไปบ้างนะครับผมแต่จะเห็นว่ามันมีรอยแตกเหมือนเป็นรู2รูเหมือนกันตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิการูปทรงของนาฬิการูปแบบของสายนาฬิกาต่างๆคือเหมือนกับในเกมเปี๊ยบแบบโอ้โหแม่ง 99.99% น่ะเหมือนเปี๊ยะนะครับเหมือนเปี๊ยะมันเป็นเหมือนหมุดหมายแรกนะครับที่ตัวอย่างนี้จะบอกเราว่าในซีรีส์ครั้งนี้เขาจะเซอร์วิสแฟนแบบ 100% เต็มเพราะฉะนั้นมันน่าจะส่งผลต่อเส้นเรื่องความดราม่าของตัวซีรีส์ด้วยพอเขาให้เห็นนาฬิกานะครับกล้องก็ทิ้วขึ้นให้เห็นหน้าของโจเอลนะครับที่รับบทโดยเปโตรปาสคาลเปโตรปาสคาลชั่วโมงนี้ขาขึ้นเนาะซีรีส์ตอน The Mandalorian น่ะก็ทำไว้ดีแล้ววันนี้ The Last of Us ครั้งเนี้ยมีกลิ่นว่าจะดีมีกลิ่นว่าจะดีคือผมเชียร์เอางี้ดีกว่าเปโตรปาสคาลอาจจะกลายเป็นขวัญใจของผมอีกคนหลังจาก The Last of Us ก็ได้นะโอเคอันนี้เราได้เห็นข้อความบนผนังนะครับเขียนว่า When you are lost in the darkness เมื่อคุณหลงทางอยู่ในความมืดซึ่งมันจะมีข้อความหนึ่งนะครับที่มักจะเขียนอยู่กับโลโก้Firefly หรือโลโก้หิ่งห้อยเสมอก็คือ Look for the light ซึ่งในหนังนี่ก็มีด้วยนะ
เนี่ยครับมันจะมีช็อตหนึ่งที่เห็นข้อความว่า for the light ไอ้คำว่าลุกเนี่ยน่าจะโดนสีขาวปิดไปแล้วซึ่งน่าจะเป็นคำว่าลุก for the light แน่มันก็จะต่อเนื่องกันนะครับสองคำนี้ก็คือ when you lost in the darkness lookfor the light ช็อตต่อมาก็เป็นข้อเท้าของใครบางคนนะครับที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้ถ้าเราดูแค่ช็อตนี้นะแล้วถ้าใครจำได้อะนะครับรองเท้าของเอลลี่อ่ะมันก็จะเป็นรองเท้าเหมือนคอนเวิร์ตออกสีแดงๆอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเท้าอันนี้น่าจะเป็นเท้าของเอลลี่บวกกับช็อตต่อไปที่เราจะได้เห็นหน้านะครับเห็นแววตาซึ่งแววตาอันนี้นะครับน่าจะเป็นแววตาของน้องบิล่าแรมซี่ซึ่งจะมารับบทเป็นเอลลี่ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับช่วงนึงในเกมนะครับที่ตัวน้องเอลลี่เนี่ยเขาโดนจับนะครับโดนจับขังเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของประตูทางเข้านะครับเขียนว่า Welcome นี่สปอตไลท์นะครับคือในเกมเนี่ยระหว่างการเดินทางมันจะมีช่วงหนึ่งของเกมนะครับที่เราจะต้องเดินแล้วก็หลบสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ยในนี้เราจะได้เห็น3คนนะครับคือคนซ้ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นเทสนะครับผมที่รับบทโดยแอนนาโทฟคนตรงกลางก็คือโจเอลนะครับผมรับบทโดยเปโตรปาสคาลขวาสุดก็คือเอลลี่รับบทโดยน้องเบลล่าแรมซีนะครับผมซึ่งก็น่าจะหลบไอ้สปอตไลท์เมื่อกี้อ่ะนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับเป็น World Set Up ของ The Last of Us ในบรรยากาศเราจะเห็นข้างหลังแบ็คกราวด์นะครับจะมีตึกเหมือนพังนะครับตึกพังแล้วก็ถล่มพิงกันอยู่ซึ่งโอ้โหแม่งได้ฟิลชิบหายและที่สำคัญคือแม่งเหมือนในเกมเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะอ่ะถูกใจค่อยแน่ถูกใจค่อยแน่ไอห้องตรงนี้มันคือ security room นะครับผมที่เอาไว้ดูนะครับดูกล้องวงจรปิดต่างๆนานานะครับซึ่งคนที่นั่งดูจอมอนิเตอร์อยู่ในห้อง security room อันเนี้ยน่าจะเป็นบิลแน่นอนโอเคช็อตต่อมาที่น่าสนใจก็คือเป็นบรรยากาศภายในบ้านนะครับผมที่เราจะได้ยินเสียงคลิกเกอร์นะครับให้ฟังอีกรอบนึงตัวละครโจเอลเนี่ยทำถ้าอย่างนี้ใส่เอลลี่ที่อยู่ใกล้ๆมันก็เป็นเหมือนซิมโบลิกนะครับบอกให้ทราบว่าโจเอลเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับคลิกเกอร์อยู่พอสมควรนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่โจเอลรู้ก็คือเมื่อเจอคลิกเกอร์ใกล้ๆไม่ต้องกลัวมันเห็นเพราะคลิกเกอร์จะมองไม่เห็นแต่ให้ระวังเรื่องเสียงให้ดีๆเพราะคลิกเกอร์จะไวต่อเสียงเป็นพิเศษอย่างนี้เขาเรียก Bird Eye View นะครับผมคือเป็นช็อตที่มุมมองจากสายตานกประมาณนั้นนะครับผมหรือถ้าเป็นองศาของกล้องก็คือ Top View นะครับผมเราจะเห็นตัวละคร2ตัวนะครับซึ่งน่าจะเป็นโจเอลกับเอลลี่แน่นอนใน The Last of Us นะครับผมมันจะมีฟีลลิ่งของหนัง Road Movie อยู่ประมาณนั้นนะครับเป็นการเดินทางของตัวละคร2ตัวนะครับก็คือโจเอลกับเอลลี่นะครับและนี่ก็คืออีก1ช่วงเวลาณขณะที่เดินทางนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าหิมะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีรีส์ The Last of Us มันจะมีทั้งหมด10ตอนโดยประมาณในช่วงระยะเวลาระหว่างตอนนะครับผมน่าจะมีการไทม์สคริปต์เกิดขึ้นแน่ๆอันนี้จะเป็นโจเอลนะครับเป็นหลังของเปโตรปาสคาลแน่นอนซึ่งในเกม The Last of Us นะครับเราสามารถพบเห็นซากรถแบบนี้ได้อยู่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นเอลลี่ที่รับบทโดยน้องเบลล่าแรมซี่นะครับที่กำลังร้องไห้เนาะกำลังร้องไห้อยู่นะครับและมองอะไรบางอย่างอยู่ช็อตต่อมาก็จะมีตัวละคร2ตัวนะครับคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นมารีนแน่นอนโอเคช็อตต่อมาเป็นช็อตที่เอลลี่กำลังนั่งมาหมุนอยู่กับใครบางคนอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเนี้ยเป็นใครเพราะว่าผมนึกไม่ออกว่ามันอยู่ช่วงไหนของเกมอ่ะอันนี้ผมมั่งข้อมูลมั่งมันลอสไปจริงๆมันแบบมันหายไปจากหัวผมจริงๆอ่ะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูในตัวซีรีส์อีกทีนะครับผมว่าอันเนี้ยจะเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนของซีรีส์อันนี้ก็เป็นภาพของโจเอลนะครับกำลังอุ้มเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กลางถนนนะแล้วก็มีชายคนหนึ่งนะกำลังลุกขึ้นมาซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้จะเป็นโจเอลนะครับผมที่กำลังอุ้มลูกสาวของตัวเองนะครับก็คือซาร่ามิลเลอร์ที่กำลังหนีตายคือเหตุการณ์อันนี้ในเกมนะครับจะเป็นช่วงเริ่มเลยนะก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่โลกเพิ่งสตาร์ทเข้าสู่การล่มสลายนะครับเพิ่งนับหนึ่งเลยปั๊บครอบครัวของโจเอลคือหนึ่งในครอบครัวที่ต้องหนีตายจากการหนีตายครั้งนี้นะครับมันก็จบไม่ค่อยสวยผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นตอนที่หนึ่งเลยนะเริ่มซีรีส์อันนี้เป็นโจเอลนะครับกำลังเล็งไรเฟิลแล้วก็อันนี้เป็นเทสในสภาพหวาดกลัวนะบนถนนที่โอลมานนะครับอันนี้เป็นเปลไฟนะครับผมแล้วก็เป็นโจเอลกับหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกซึ่ง
หน้าผู้หญิงที่อยู่กับโจเอลเนี่ยน่าจะเป็นซาร่านะครับลูกสาวของโจเอลนะและถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับซีนนี้น่าจะเป็นซีนที่โจเอลกับซาร่าหนีมานะครับผมแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วกระจกที่สะท้อนเนี่ยน่าจะเป็นกระจกจากรถยนต์ซึ่งชายคนนี้ก็น่าจะเป็นทอมมี่ซึ่งตัวละครทอมมี่นี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ช่วยทำให้โจเอลรอดมาได้โอเคช็อตต่อมาจะมีชายคนนึงนะครับยืนอยู่ในหลุมนะแล้วก็มีชายคนนึงกำลังจ่อปืนลูกซองนะครับผู้ชายที่อยู่ใกล้กับกล้องเนี่ยน่าจะเป็นโจเอลนะครับส่วนผู้ชายคนที่ถือปืนลูกซองอ่ะน่าจะเป็นบิลซึ่งเป็นคนเดียวกับก่อนหน้านี้ที่นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ในเรื่องมันจะมีช่วงนึงที่โจเอลพบกับบิลระหว่างทางนะครับแล้วบิลนี่แหละคือเป็นคนที่ช่วยโจเอลมาจากสถานการณ์เฉียดตายครั้งนั้นนะครับคือในตัวซีรีส์เนี่ยมันจะมีป้ายคำว่ารันถูกไหมครับแล้วเป็นรถเหมือนคล้ายๆรถบรรทุกเนาะแล้วเอาเหมือนเอาข้างหน้าของรถไถอ่ะมันติดข้างหน้ารถบรรทุกนะครับแล้วก็เขียนคำว่ารันซึ่งในเกมก็มีเหมือนกันนะมันจะมีเหมือนแฮมเมอร์คาร์แล้วก็มีป้ายไม้ที่เขียนข้างล่างก็เขียนคำว่ารันเหมือนกันในซีนนี้ก็น่าจะเป็นซีนที่เชื่อมโยงกันกับก่อนหน้านี้นะครับที่โจเอลอยู่กับซาร่าแล้วก็อยู่กับทอมมี่นะครับผมแล้วก็เป็นไฟลุกนะครับเนี่ยน่าจะเป็นช็อตที่ต่อเนื่องกันมันเป็นช่วงโกลาหลแหละเริ่มเรื่องเลยแล้วเราก็ได้เห็นบรรยากาศอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโจเอลนะครับที่กำลังจะสเตลนะครับผมคือในเกม The Last of Us เนี่ยถ้าใครเป็นสายสเตลอ่ะก็จะเล่นกับมันสนุกได้โคตรๆอย่างผมเนี่ยเป็นสายสเตลผมก็จะสนุกมากกับการย่องย่องแล้วค่อยๆแบบผ่านเส้นทางไปแบบเงียบๆหรือบางทีสเตลแล้วฆ่าคนแถวๆนั้นก็ได้จะบู๊ก็ได้นะครับเกมมันเปิดโอเพนให้เราเล่นได้ทั้งสายสเตลและสายแอคชั่นบูดูเดือดได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสายสเตลซึ่งถูกใจอีช้อยนักแล แล้วก็เป็นคนไฟลุกแล้วก็มีม้าอยู่กลางบรรยากาศหิมะมีตัวเอลลี่กำลังวิ่งหนีแล้วก็ยิงปืนอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตนิดนึงคือเขาเก็บรายละเอียดชุดของเอลลี่เหมือนกับในเกมเป๊ะเลยนะครับก็คือมันจะมีฮูดข้างนอกที่เป็นเหมือนสีเขียวขี้ม้านะครับผมแล้วจะมีชุดข้างในนะครับที่ใส่ชุดสีเหมือนสีแดงเลือดหมูนะกับกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าเหมือนเป็นทรงเหมือนคอนเวิร์ตสีแดงนะครับผมถ้าคอนเวิร์ตเป็นสปอนมันก็จะคือรองเท้าคอนเวิร์ตนะครับผมแต่ถ้าไม่มีสปอนรองเท้าเราก็จะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเขาเก็บรายละเอียดมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใครที่เป็นคอเกมน่าจะโดนเซอร์วิสกันเยอะมากซีนที่น่าสนใจอีกซีนนึงก็คือข้างหลังนี่ก็คือเปโตรปาสคาลแน่นอนนะครับแต่หน้าของเด็กผู้หญิงอ่ะไม่ใช่น้องบิลลี่แรมซี่ถูกไหมครับตัวนักแสดงคนนี้ก็คือน้องนิโคปาร์เกอร์น้องนิโคปาร์เกอร์จะมารับบทเป็นซาร่ามิลเลอร์คือลูกแท้ๆของโจเอลเลยเหตุการณ์เนี้ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงแรกเลยเริ่มซีรีส์เลยในซีนขับรถเนี่ยคุณจะเห็นนะครับว่าผู้หญิงทางขวามือเนี่ยนะครับมีใส่เสื้อเหมือนแขนเสื้อเป็นฮู้ดสีเขียวนะแล้วข้างในเป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นชุดที่เอลลี่จะใส่บ่อยที่สุดในเรื่องส่วนตัวของโจเอลตอนที่อยู่กับเอลลี่เนี่ยเขาจะใส่เหมือนสีน้ำตาลสีออกน้ำตาลสีขี้ม้าหน่อยอะประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นคอสตูมแบบเดียวกับที่อยู่ในเกม The Last of Us เลยอันนี้ก็เป็นโจเอลกับเอลลี่ที่เอลลี่หน้าเปื้อนเลือดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเอลลี่กำลังช็อกอยู่ที่ผมตื่นเต้นที่สุดก็คงจะเป็นซีนนี้นะครับผมคือไม่นึกว่าในตัวอย่างแรกอ่ะเขาจะให้เห็นควิกเกอร์แบบชัดๆแบบนี้เลยซึ่งนี่แหละครับคือหน้าตาของควิกเกอร์ถ้าเปรียบเทียบกับควิกเกอร์ในเวอร์ชั่นของเกมเนี่ยต้องบอกว่าตัวซีรีส์ทำออกมาได้เหมือนเลยนะเพราะว่าตัวควิกเกอร์ใน The Last of Us เนี่ยมันจะมีเหมือนลาเป็นเชื้อราเป็นเห็ดนะเป็นกึ่งลากึ่งเห็ดเกิดขึ้นงอกบนตามตัวแล้วก็มันจะมีเรื่องของสปอร์หรือสารปนเปื้อนในอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นฟิลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นดีไซน์ของควิกเกอร์ที่เราจะได้เห็นในซีรีส์จริงๆเห็นแค่นี้กูก็อุ่นใจชิบหายอยากดูพรุ่งนี้แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าจุดเด่นของ The Last of Us คือบทเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนเป๊ะๆอย่างนี้นั่นหมายความว่าบทและเนื้อเรื่องของ The Last of Us เนี่ยมันก็น่าจะถูกยกเอามาเล่าในซีรีส์นี้เลยนะครับก็กลายเป็นว่าบทเราก็น่าจะวางใจได้คือมันมีต้นขั้วที่แข็งแรงและดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะฝากผีฝากไข้ได้ยิ่งมาอยู่ใน HBO ด้วยโอ้โหแม่งความรุนแรงความดุเดือดนี่คือ non stop แล้วก็ช็อตสุดท้ายนะเป็นเอลลี่กับโจเอลที่ยืนนะครับเป็นไซด์วิวนะข้างๆแล้วก็มองเอาจริงๆช็อตเนี้ยแม่งเปโตรปาสคาลแม่งโคตรใช่อ่ะโคตรใช่โจเอลอ่ะ
เออแม่งแบบนี่คือคู่นี้คือแม่งแบบคือโจเอลกับเอลลี่อ่ะคือแม่งใช่เลยแล้วก็เป็นช็อตต่อมาก็คือเป็นโจเอลขี่ม้านะครับเอลลี่ซ้อนท้ายคือในช่วงนึงของเกมอ่ะโจเอลจะขี่ม้านะครับมีเอลลี่ซ้อนท้ายเดินทางอย่างที่บอกไปว่า The Last of Us มันจะมีทั้งซีนที่ต้องขี่รถเดินทางแล้วก็ขี่ม้าเดินเท้าครบการเดินทางอันยาวไกลเนี่ยทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องผ่านสภาพภูมิประเทศหลายๆแบบนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับปี2023คือปีหน้าเนี่ยครับเราจะได้ดูหวังตอนนี้หวังเยอะหวังเยอะหวังเยอะกังวลเหมือนกันกังวลเหมือนกันนะครับว่าจะผิดหวังแต่พอมาใน HBO เนี่ยอย่างน้อยๆก็คือเบาใจได้ว่าความรุนแรงความเข้มข้นของหนังเนี่ยมันมีการเปิดกว้างมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับ The Last of Us นะใครรู้สึกอย่างไรนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าคุณตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นตอนนี้ผมตื่นเต้นมากแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆตั้งแต่วันที่24กันยาแล้วนะจนถึง23ตุลาเขามีโปรซื้อ2ชิ้นโดยเฉพาะตัว OPUP ซึ่งตัวนี้เป็น Sweet Korea นะครับและตัวนี้เป็น Extreme เผ็ดมากเผ็ดน้อยว่างั้นเถอะนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและตั้งแต่วันที่24จนถึง23ตุลาเนี่ยซื้อ2ชิ้น30บาทเท่านั้นเองภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเครียดจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ